กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยล่าสุดในตอนนี้ผมตัวเกมก็ได้มีการเดทปืนใหม่เข้ามาแล้วผมกับปืน Eco ในระดับ Legendary ที่มาพร้อมกับตัวละครตัวใหม่ Skyra ที่เป็นลูกศิษย์ของ Mara เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเปิดหาปืนกระบอกนี้กันโดยในส่วนของรางวัลในคราวนี้ผมของรางวัลใหญ่ของเราก็คือปืน Eco ในระดับ Legendary ผมที่เป็นทีมเข้ากับ Vanguard Season ที่10นะก็จะเป็นแบบป่าดงดิบนิดนึงครับผมหรือว่าพูดง่ายๆก็เป็นปืนพึ่งก็ได้นะลองมาผมก็จะเป็นในส่วนตัวละครตัวใหม่ล่าสุดกับตัว Skyra ที่เป็นลูกศิษย์ของ Mara ผมตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสาวแก่งอีกคนนึงเลยตามมาด้วยชามอันใหม่ผมที่เป็นชามพึ่งและ Calling Card อันใหม่ผมก็ว้าวเอฟเฟคค่อนข้างอลังการงานสร้างอยู่นะท่าอีโมชั่นท่าหมายผมกับท่าฉีดอะดรีนาลีนนะผมแล้วก็แข็งแกร่งฉันแข็งแรงตามด้วยของประกอบอื่นๆนะผมอย่างเช่น FJ 18 MSMC ที่เป็นรายใหม่สเปรย์ผมที่เป็นตัวต้นไม้ระเบิดรายใหม่และกระเป๋ารายใหม่ตามลำดับนะปั๊บเพราะฉะนั้นผมก็ได้เวลามาเปิดกันแล้วอย่างที่พี่ลิงแนะนำเสมอก็คืออยู่ที่ดวงเท่านั้นนะผมถ้าเกิดว่าคนดวงดีเนี่ยกด2 3ครั้งเนี่ยอีพิกเลเจนดารี่ก็โผล่มาแล้วผมก็คอนเฟิร์มด้วยการกดล่าสุดที่พี่ลิงเนี่ยกด3ครั้งปืนเลเจนดารี่ออกเลยนะก็ดวงเป็นสิ่งสำคัญมากเลยครับผมถ้าเกิดว่าใครที่งบน้อยก็แนะนำว่าสุ่มสัก3ครั้งถึง5ครั้งเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังดีผมใช้ CP ไม่เยอะแล้วก็มีโอกาสลุ้นได้ของแร่แต่ถ้าเกิดว่าดวงไม่ดีก็บอกเลยว่าอาจจะต้องเหมากระดานก็ได้ผมสำหรับราคาในกระดานนี้เนี่ยโดยรวมเนี่ยจากพี่ลิงไปเก็บข้อมูลมาผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 CP แน่นอนนะเพราะว่าตัวปืนเนี่ยมันจะมีเอฟเฟคพิเศษด้วยผมก็คือมีเอฟเฟค3ขั้นด้วยหรือว่าเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างสวยมากเลยนะในส่วนรายละเอียดเอฟเฟคเดี๋ยวก็รอดูกันตอนที่พี่ลิงเนี่ยหลังได้ปืนแล้วนะโอ้โหดูจากลักษณะนี้รอบนี้นี่บอกเลยว่าเกลือแน่นอนหรือเปล่าตัวละครออกก่อนหรือเปล่าโอ้ยังไม่ออกก่อนนะผมเป็นชามาก่อนกดไปเรื่อยผมสบายๆแบบอีซี่อีซี่ไปเพราะว่าเติมมาพอละCP ของเราเนี่ยถึงแน่นอนคอนเฟิร์มครับผมในระดับแม็กซ์โอ้โหถ้าอีโมดขอตัวละครออกก่อนด้วยตัวละครออกก่อนโอ้โหปืน LMC ลายใหม่ครับผมก็สวยงามดีผมลายใหม่นะดูแบบเรียบๆดีนะต่อมาด้วยคอลลิงการ์ดชัวร์ 100% คอลลิงการ์ดออกก่อนเอ้ยตัวละครออกก่อนนะผมเอ้ยเอาวะตานี้ตัวละครออกก่อนแต่ว่าเป้าหมายหลักของเราไม่ใช่ตัวละครนะผมจะเอาปืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปิดตอบเฮ้ยถ้าเกิดว่าตอนนี้ออกปืนนี่เฮเลยนะปืนไม่ใช่ปืนเป็นคอลลิงการ์ดครับผมโอเคแล้วก็จบท้ายด้วยอันสุดท้ายผมก็ใช้ประมาณ 10,000 CP ผมประมาณหน่อยๆนะก็คอนเฟิร์มว่าได้ในส่วนตัวปืนทันทีนะสำหรับปืน Eco ในระดับ Legendary นะและนี่คือเอฟเฟคของตัวปืนในเวอร์ชั่นเกือบๆเต็มครับผมนะก็บอกเลยว่าเป็นเอฟเฟคที่ยิงอลังการอยู่พอสมควรเลยนะสำหรับปืนกระบอกนี้ในส่วนของการปรับแต่งบิลของปืน Eco ครับผมพี่ลิงก็ทำคลิปรีวิวแบบละเอียดไว้แล้วใครสนใจก็สามารถย้อนกลับดูคลิปข่าวของพี่ลิงกันได้นะเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ข้างใต้สคริปชั่นนะสำหรับคนที่สนใจและนี่คือลักษณะโมเดลของตัวปืน Eco ในระดับ Legendary ผมสังเกตว่าจะมีท่อสัญลักษณ์ที่เป็นสายยางส่งพลังงานสีเขียวๆไปที่ตัวปืนด้วยผมตัวปืนเนี่ยจะออกมาทีมป่าพงไพ่นิดนึงก็จะแบบโทนสีเขียวๆเหมือนกับมีตะไคร่น้ำเกาะนิดนึงมีเถาวัลย์อยู่รอบตัวปืนหน่อยก็เรียกได้ว่าสวยงามไปอีกแบบนึงนะในระหว่างที่ทำการกดรีโหลดนะผมก็จะเห็นตัวปืนแบบชัดเจนเต็มๆเลยนะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ครับผมออกแบบมาได้ดีอยู่นะในส่วนของเอฟเฟคพิเศษเมื่อทำการฆ่าศัตรูได้ผมศัตรูเนี่ยจะตัวแตกกลายเป็นเถาวัลย์แล้วก็หายไปเลยและนอกจากนั้นผมยังมีเอฟเฟคพิเศษเมื่อฆ่าศัตรูครบ3คิว6คิว9คิวเนี่ยลักษณะของตัวปืนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆผมอย่างเช่นในเฟสที่1เนี่ยเมื่อฆ่าครบ3คิวสังเกตว่าตัวปืนเนี่ยจะเริ่มมีผึ้งปรากฏมาผมในช่วง3คิวเนี่ยก็จะมี1ตัวปรากฏออกมานะและเอฟเฟคต่อมาผมในช่วงของ6คิวสังเกตว่าคราวนี้ผึ้งของเราเนี่ยก็จะเริ่มปรากฏมาเป็น2ตัวแล้วโดยนอกจากในส่วนของตัวผึ้งที่ปรากฏออกมาผมสังเกตว่าท่อพลังงานของเราผมก็จะมีความเขียวเข้มมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของขั้นที่สุดท้ายที่มีทั้งหมด9คิวผมเมื่อยิงไปปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าคราวนี้ท่อพลังงานของเราเนี่ยจะกลายเป็นสีม่วงและก็มีผึ้ง3ตัวเนี่ยบินว่อนบริเวณตัวปืนนะผมก็เรียกว่าเป็นเอฟเฟคที่โอเคอยู่ผมสวยงามอยู่สำหรับการใช้งานของตัวปืนนะในขณะที่กดรีโรดนะผมเราจะเห็นเอฟเฟคของตัวปืนเนี่ยแบบว่าชัดเจนมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นผมแล้วก็ไปดูเกมเพลย์ในการเล่นปืน Eco ในระดับ Legendary กันดีกว่านะมาเปิดตัวมาก็วิ่งบุกใส่ปุ๊ดๆเลยโอ้โหมาเรียบร้อยครับมาร่ามาหนึ่งครับผมเจออาจารย์มาก็ยิงทิ้งไว้ก่อน
จุดนี้เราต้องยึดที่ได้แม่จะมาล่ามาอีกแล้วมาโอ้มาเยอะแล้วอันนี้ไม่ใช่มาล่าแล้วโอเคมา3ก็เก็บหมดครับบอกเลยว่าตัวปืนนี้เนี่ยยิงไกลได้ผมคือมันยิงไกลค่อนข้างเรียกได้ว่าเกือบ OP เลยนะถ้าเกิดว่าใครที่กะจังหวะเล็งยิงดีๆเนี่ยคือแบบแป๊ะ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 แตกครับผมโอเคได้ป้อมปืนมาแล้วผมกดสแกนกันซีโอ้ยโอ้โหซีโดน AB โดนโอ้โหโดนหมดเลยทุกจุดเดี๋ยวก็เกินไปจังหวะเนี้ยเพื่อนมันทำอะไรอยู่เนี่ยนะถามจริงยึดกลับยึดกลับนี่อ่ะโดนระเบิดไปดิครับหนึ่งจุดนี่นะปืนไม่ต้องยิงใช้ปืนพกนี่แหละยิง สแกนยึดจุดกลับคืนมาก่อนเฮ้ยโอ้โหมาล่ามายิงมาล่าทิ้งไปก่อนยิงไปทิ้งอีกหนึ่งคนสกอร์สติ๊กขึ้นมาแล้วแต่เดี๋ยวค่อยใช้จังหวะนี้ยังใช้ไม่คุ้มยิงมาอีกหนึ่งคนนะผมป้องกันไว้ได้โอ้โหแล้วจุดโดนยึดแตกเร็วมากMy team ฮัลโหลยึดหน่อยเพื่อนไม่ใช่นี่เป็นเกมยึดนะเพื่อนไม่ใช่คิวนี่คิวกันรัวมากเลยนะแป๊บเดียวนี่9คิวเอฟเฟคเต็มแล้วนะมาเปลี่ยนแผนบวกเลยดีกว่าจังหวะเนี้ยปื๊ดบินไป1ครับบินไป2ครับเอาหันหน้างงๆบินมา3 เอาบินมา4มั้ยบินมา4เรียบร้อยโอ้โหเก็บก่อนตายแบบอีซี่ป่ะ4คนบีโดนก็แตกไปอีก1ขอตั้งกวาดไว้ก่อน1คนอย่างน้อยก็บล็อกไปได้1แคมป์แล้วนะเอ้ยป้อมปืนไม่ยิงอ่ะป้อมปืนโอ้โหป้อมปืนโดนอะไรเนี่ยทำไมยิงไม่ออกลูกด้านสงสัยเขาใส่เปิร์กกันนี่เลยกันโดนพวก AI ล็อกเป้านะที่มาล่ายิงแตกไปหนึ่งครับหันหน้ามาก็แตกเลยครับไม่เจอใครนี่หรอตกใจนึกว่าใครต้องกันยึดบีขึ้นมาก่อนยึดบีขึ้นมาก่อนโอเคเมื่อกี้เหมือนเห็นแคบินแบบนี่ไงเนี่ยแวบอยู่ตรงนี้นี่เองเอื้อแล้วก็หลังแตกครับตาแรกนี่ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเราน่าจะสูสีกันผมโอ้โหสามคนสองคนสามคนอีกคนโอเคยินดีคืนมาได้ครับผมแต่ว่าโอ้46-50เปิดมานี่ก็แบบใกล้เคียงกันจัดๆเลยมาลุยกันต่อในรอบที่2ครับผมคราวนี้เราน่าจะได้สกอร์ดีขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยึดจุดตำแหน่งดีๆผมปึ๊บปล่อยรถไปก่อนหนึ่งทีกด UAV ไปก่อนหนึ่งทีเขาน่าจะต้องวิ่งมาทางนี้มีอ้าวกะว่าจะมีคนวิ่งมากลายเป็นไม่มีคนวิ่งมาเอ้ายึดตำแหน่งได้3จุดรัวๆเลยตอนนี้อุ้ยอุ้ยยิงไกลยิงไกลเก็บไปหนึ่งยิงไกลสองบี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 เอาขวดเพิ่มไปก่อนหนึ่งลูกโอ้โหแล้วโดนอะไรเนี่ยโอ้โหกระโดดช็อคเวฟทีเดียวบินหมดไม่ไหวแล้วต้องปลดลิมิตละรึรา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 โอ้โหแล้วก็โดนขวดไฟโดนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยึดบีได้ผมตอนนี้เรียกได้ว่าเอาไปดีระเบิดไปหนึ่งกินครับผมหมอบยิงก็เสร็จหมดเพื่อนยื้อเวลาให้หน่อยให้เพื่อนยื้อเวลาให้เอ้ยโอ้โหระเบิดไฟใหม่ก็กระโดดมาดูๆอย่างนี้จะยึดได้ไหมเนี่ยคือด่านนี้เนี่ยบอกเลยว่าสำคัญมากครับผมตรง B เนี่ยใครยึดได้นี่โคตรได้เปรียบเรียบร้อยครับจังหวะที่เราจะไปบวกนี่คือแบบเพื่อนตายยับเลยครับอุ้ยมาขวาเอ้ยกระโดดใส่หน้าอีกแล้วไอโอเบเตอร์สกิลกระโดดนี่เล่นด่านแคบๆนี่โคตรดีเพราะว่ายังไงก็คอนเฟิร์มว่าโดนหมดอ่ะแล้วโดนเปิร์นตัวเองยิงตายเอ้าหายหมดแล้วโดนปืนตัวเองเนี่ยคือปืนมันดีมากเลยนะโดนแบบหันหน้าแว๊บตายแว๊บตายโดนตายอีกแล้วอ้าวซียึดกลับได้ผมจังหวะนี้เอาอ่ะขอใหม่ขอแรงๆหน่อยแรงๆหน่อยยิงอีก1 3จุดเลยหรือเปล่าจังหวะนี้3จุดเลยหรือเปล่า3จุดเลยมั้ย3จุดเลยมั้ยโอเคได้3จุดเฮ้ยลูกหมดกระโดดใส่อีกแล้วโอ้โหจะกดกระโดดหลบกระโดดไม่ทันเอโดนเอโดนยังไงดีต้องยึดบีกลับมาก่อนยึดบีกลับขึ้นมาก่อนโอเคได้บีกลับมาแล้วยังไงโผล่รูไหนดิไม่รู้รู้ยิงไปก่อนโอ้โหแล้วโดนยิงข้างหลังแตกสกอร์สูสีมาก80กว่าเฮ้ยยังไงยังได้อยู่ยังได้อยู่โยนระเบิดควันไปก่อนโยนระเบิดไฟไปก่อนตอนนี้มีอะไรโยนดักได้โยนทิ้งไว้ก่อนอุ้ยหมอกกระโดดทันหลบครับบอกเลยตานี้ไม่ได้แอมหรอกเมื่อกี้นี่โดนโดดไป2รอบรอบที่3นี่ไม่โดนแน่นอนอีกนิดเดียวจะจบแล้วสกอร์ยิงไปดิครับยิงแตกยิงแตกโอเคเฮ้ยหันหน้าไม่ทันแต่ว่าสกอร์ยังไงก็ชนะเรียบร้อยเลยผม98 99แล้วก็100ก็เข้าๆประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวปืน Eco ในดับรีเจเนอรี่นะเล่นด่านแคบๆเนี่ยกับด่านระยะกลางเนี่ยตัวปืนนี่ถือว่าโหดมากเลยนะ
และเหมือนเดิมใครชอบเกมดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมพวกผมก็ไปแล้วปิ๊บๆ